เดี๋ยวเราจะมาแต่งรูปนี้นะคะรูปนี้จะมีความมืดอยู่แล้วก็ความแบบว่าเบลออยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้มันสว่างแล้วก็าภาพคมชัดขึ้นนะคะเราจะใช้แอปไลน์คาเมล่านะคะในการปรับแต่งเข้าไลน์คาเมล่านะคะแล้วก็เลือกที่แกลเลอรี่ค่ะแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการจะทำให้มันคมชัดนะคะก็คือรูปนี้เนาะ กดที่รูปนะคะแล้วก็เลือกค่ะให้เลือกทางด้านซ้ายมือสุดนะคะเป็นรูปกระต่ายปัดแก้มนะคะตรงคําว่ากระจ่างใสนะคะเราสามารถเลื่อนนะคะแล้วเราก็จะ,ะเพิ่มปรับความแสงของสีตรงนี้นะคะเราสามารถกดดูรูปเดิมนะคะก่อนที่เราจะปรับตรงคําว่ารูปเดิมนะคะนีนะคะก็ปรับให้พอดีตามที่เราต้องการนะคะถ้า สว่างเกินเนี่ยตัวหนังสือหรือว่าอะไรมันอาจจะจางไปนะเราก็เลือกให้พอดีนะแล้วก็ความเนียนเราก็สามารถเลือกความเนียนของใบหน้าได้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้กดขีดถูกด้านขวามือนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดอ่าเซฟตรงปุ่มสีเขียวลูกศรชี้ลงนะคะแล้วก็ออกจากแอป Line c a m e r a นะคะแล้วก็เราจะใช้แอปที่ชื่อว่า รีมินินะคะแล้วก็กดรีมินินะคะ R E M I N I ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปนะคะรูปมันจะโชว์ขึ้นมาภาพแรกนะที่เราปรับแต่งเมื่อกี้นะแล้วก็เลือกที่คําว่าปรับแต่งแบบชมโฆษณาแถบสีดํานะคะแล้วเราก็ต้องชมโฆษณานะคะไปเป็นเวลาประมาณ20วินาทีนะคะพอโฆษณาจบนะคะก็ให้ปิดโฆษณาทิ้งนะ เลื่อนตรงขีดตรงกลางนะคะตรงถ้าเลื่อนไปทางซ้ายมือสุดเนาะอันนี้คือรูปที่ปรับแต่งแล้วนะคะกดเซฟค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะแบบชมโฆษณาค่ะแล้วก็ชมโฆษณาไปนะคะให้กดปิดโฆษณานะคะแล้วเราให้รูปนะคะโหลดเซฟในอัลบั้มของเรามันจะขึ้นคําว่าเสร็จแล้วด้านขวามือบนนะจากนั้นเราก็ออกจากแอปนี้นะคะเราก็ไปอัลบั้มนะคะ แล้วก็เช็คดูว่ารูปของเราเสร็จหรือ,อยังนี่นะคะจะมีรูป2รูปโชว์ขึ้นนะคะรูปเราคลิกดูนะคะก็จะเป็นรูปก่อนแต่งกับรูปที่หลังแต่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแค่นี้เราก็ได้ภาพที่ใสสว่างคมชัดนะคะด้วยแอปไลค์คาเมล่าและก็แอปลิรีมินินะคะเพื่อนๆใช้แอปอะไรแต่งภาพกันบ้างคะช่วยคอมเมนต์ให้ดูใต้คลิปนี้หน่อยค่ะขอบคุณ